ป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่น่าจะสร้างรายได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับให้กับชาวบ้านที่นี่นะครับผมคงไม่ไหวแน่นอนถ้าทำอาชีพอย่างนี้นะครับเป็นลูกหาบนะครับรายได้นะมาถึงอีกหนึ่งซ้ำนะครับตำบอนนะครับก็ไม่นานแล้วก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะมีความชันน้อยลงนะครับเดินสบายๆแล้วชิวๆแล้วสู้ๆนะครับมาถึงอีกหนึ่งซ้ำนะครับซ้ำก๊อกนี่ก็จะเป็นกลุ่มท้ายๆแล้วนะครับเราเดินเรื่อยๆชิวๆสไตล์สงขลาม าถึงอีกหนึ่งซ้ำนะครับซ้ำก่อซานก็จะมีที่ขายอาหารด้วยนะครับได้พักกันแล้วเดินกันต่อไปนะครับเดี๋ยวระยะทางจะค่อนข้างจะชันสู้ครับนี้นะครับก็มาหยุดหายใจอยู่ที่ซ้ำกุ๊กว่าหายใจสักพักนะครับแล้วก็จะเดินต่อแน่นอนนะครับไม่ต้องบรรยายถึงความเหนื่อยล้านะครับยากลำบากของการพิชิตภูกระดึงในการเดินทางทุกครั้งนะครับก็จะมีเรื่องเล่าดีๆเสมอนะครับคนที่มาที่นี่ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมีแฟชั่นความหลงไหลที่เหมือนกันถึงจะนำพาตัวมาสู่ที่นี่ได้อันนี้ก็มาถึงนะครับซ้ำกกไผ่ซ้ำกกไผ่ซ้ำกกโดนซ้ำกกไผ่ซ้ำกกโดนอยู่ข้างหน้า
ชันแต่ละช่วงมีความท้าทายมีเสมอเลยนะครับมาถึงอีกหนึ่งตันตอนนี้นะครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับบนภูกระดึงนะครับก็ค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะหยุดยาวนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้ฝนน้ำหนักจะตกแล้วนะครับความหนาวเริ่มมาเยือนบรรยากาศนะครับหลังจากผ่านซำก๊กโดนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นป่ารกทึบนะครับซึ่งจากต่างจากที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นป่าเล็งรังนะครับผมยังสงสัยนะครับว่าทุกคนขึ้นมาทำไมครับขึ้นมาเพื่อทำอะไรที่นี่นะครับคุณดูดีคุณอย่าบอกอะไรกับทริปนี้บ้างครับอย่างเดียวเลยนะน่ามาครับน่ามานะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครั้งเดียวใช่ไหมครับผมเดินไม่ไหวกูไอเด็กแย่เลยครับเด็กเดินหน้าผมตลอดเลยครับดูสิครับผมตามไม่ทันเลยบรรยากาศตอนนี้นะครับจะรู้สึกได้เลยว่ายิ่งเดินยิ่งสูงยิ่งได้รู้สึกถึงความหนาวนะครับก็เป็นโอกาสพิเศษนะครับผมพาเจ้าบ่าวมาด้วยมาที่เจ้าบ่าวนะมาที่เจ้าบ่าวกำลังฟิตร่างกายครับถ้าเกิดว่าคุณผ่านก็ผ่านนี้ไปได้ผูกกระดึงไปได้คิดว่าสบายครับสบายครับเสร็จแน่ๆงานเสร็จแน่ๆงานนี้ใกล้เสร็จครับคุณเสร็จถ้าใครตกงานนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าสามารถมาขายไอติมบนนี้ได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่ที่นี่ขยะไม่ค่อยมีนะครับถ้าเกิดว่าเทียบแบบต้นนาช้างที่บ้านผมเนี่ยคนละอย่างกันเลยเหนื่อยเลยท้ออาจจะไม่อยู่ในพจนานุกรมของผมแต่ถ้าจะถอยก็ต้องถอยป้ายแดงเท่านั้นนะต้องถอยป้ายแดงเท่านั้นล่ะเดินไปคุยไปชมนกชมไม้ชมวิวไม่กินไอศกรีมเลยนะครับมีขายสั่งไม่ต้องปกตังมาอย่างเดียวอยู่ได้ครับภูเขาที่ราบเรียบมิอาจสร้างนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ได้ลองถามว่าบรรยากาศไหน